เรามาดูการทำขนมกันนะครับว่าจะเป็นขนมอะไรมาดูกันเลยนี่คือมือแมวนะครับมือแมวแล้วก็จะขูดมะพร้าวมะพร้าวแบบนี้เรียกว่ามะพร้าวมะพร้าวทึนทึกเนาะมะพร้าวทึนทึกนะครับแล้วก็จะขูดมาเพื่อจะเป็นท็อปปิ้งนะครับในการทำขนมจะมะพร้าวแบบนี้จะอร่อยมันมากเลยนะครับมันใครทานแล้วก็ติดใจนะครับอันนี้คือที่ขูดแล้วเนาะนี่คือที่ขูดแล้วเห็นไหมครับได้ที่แล้วนะครับพร้อมที่จะใส่ทิ้งแล้วนะต่อไปนะครับพร้อมได้ห้องแล้วคนไทยเราก็ต้องมาทานขนมไทยๆกันนะครับไปดูว่าขนมที่กำลังทำจะชื่อว่าขนมอะไรหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยเด้อแดงๆความร้อนระอุนะครับเป็นสุนัขของราชสำนักวงจันทร์นะครับจากทางฝั่งหน้าเจริญนะครับทำเพื่อนไว้ทับเด็ดคุณสำหรับการติดตามชมทิดแดนบ้านทุ่งชอบกดไลค์กดเลิฟกดติดตามให้ทิดแดนด้วยนะครับขอบคุณครับ